รอบสองรอบสองราวทูไฟหายไปไหนวะราวทูไฟเอ้ยกัดมาดิกัดมาดิกูยืนแทงเลยอ่ะยืนแทงให้เลยเนี่ยเอ้ยนี่ราวทูเป็นไงอ่ะรัศมีเป็นวงกลมจึงเราจะไปออกหลังไม่ดีช่วยเลยร้องละอะไรวะตอนนี้เราทำอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังจะสร้างอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไอ้เนี่ยเราทำอะไรได้เนี่ยตะไคร้เอาไปทำอะไรนะกินลดค่าสมองท่าด้วยโอ้ my god อันนี้ไว้ในบ่อยอันนี้ทิ้งไปเหลือไว้โววิญญาณ41เป็นตัวไฟยิงแหละโอ้โหมีระดับสีของมันด้วยเหรอตอนนี้ไฟในตะเกียงของผมใกล้จะดับแล้วทำไมค่อนไม้ปีศาจอย่างนี้วะโอเคอะผมจำได้ว่าหีบผมเอาไว้ตรงนี้มันน่าจะพังนะจริงด้วยพังจริงด้วยแต่ว่าอันนี้มันน่าจะพังแต่ไข่เอามากินลดค่าสมองเนี่ยนะไม่เอามาคูณเป็นอาหารก็นี่ไงหินอยู่นี่ไงไม่ได้พังเลยสู้ได้5ยกไม่ได้โอ้ก็มีช่วยได้5เพื่อนแล้วเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเราอยากได้หมวกต้องใช้วิญญาณถึง4ตัวเรามี41ตนเลยทีเดียวได้หมวกมาแล้วรู้สึกว่าหมวกนั้นบอกคนเสียหายได้ใช่อ่ะบอกคนเสียหายได้เพราะว่าเป็นสายชอบยืนแทงไม่ใช่สายใช่ยืนแทงผมไม่แทงเราใส่เสื้อหนาๆเลยจะได้ถึงไม่เข้าเลยอันนี้ครับยังไงชิ้นส่วนคุณโบราณเนี่ยต้องไปหาไอ้นั้นมาเอาไว้ในนี้ก่อนแล้วกันตัดไม้ปลูกอะไรได้ระดับหนึ่งไปทุบหินมา4อันโอเคเดี๋ยวข้างล่างน่าจะมีไฟให้เก็บไปดูกันดีกว่าตอนนี้ตอนกลางคืนอยู่ใช่ไหมตอนเย็นโอเคอ
เลือดมีความรู้มาที่รอละการทำเลยโอ้ยอยู่ตรงนี้อยู่เส้นเงียนเลยโอ้โหมันยังอยู่ขึ้นมาสิตายแล้วเรียบร้อยเก็บตะไคร้ไว้ฮะน่าจะใช้หลอดว่าเด็กปัดว่าเด็กอะไรหรือว่ามันใช้ไม่ได้หรือใช้แบบเดี๋ยวตอนนี้ก่อนหัวเกี่ยวแล้วล่ะสามรอบน่าจะเกี่ยวแล้วล่ะหมายถึงเก็บเกี่ยวใช่ทั้งเก็บเกี่ยวแสดงว่าไอ้ปุ๋ยนี้ใส่เป็นปุ๋ยจะได้แค่หลอดหน้าสีขาวผลสรุปมาว่าเป็นปุ๋ยไม่ดีเองไม่ได้แค่หลอดเก็บเลยแต่ก็ดีกว่ามาฟังทำลายข้าวของเพราะทำไมได้แต่อันนี้ไอ้ที่มันเป็นหินนั้นหาจากไหนวะมันต้องเจาะต้องไปคราฟในเครื่องคราฟทีนึงโอเคคราฟยังไงแสงเห็นฝันร้ายแสงตัวร้ายร้ายโอ้โหขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มรอยนี่เดี๋ยวดูก่อนเอ้าจริงด้วยฮะสามารถเอาไอ้นี่มาทำเป็นนี่ได้แล้วไม้ที่ต้องการถึง4อันนะ4อันเพ่นแล้วจ้า3ชิ้นเป็น4แล้วตอนนี้ตอนเช้าใช่ไหมจะมีเสียงแห่งฝันร้ายได้ไงวะโอ้โหแถมหินยังตกใส่บ่อยใกล้ตกเย็นยังฮะใกล้ตกเย็นยังเฮ้ยทำไมมีเลือดขึ้นหัวลิงเงาโอ้โหเลือด400นี่ใช่เลยอ
เอ้ายังไม่หนีอีกเหรอนึกว่าหนีไปไกลแล้วไอ้บ่าเอ้ยใกล้เย็นยังครับใกล้ค่ำยังครับพี่น้องครับเสียงกูสาเก็บได้เนี่ยมันจะนอนตอนไหนนั่นสิไม่ใช่เออเนี่ยผมน่าจะสั้นร้อยน่าจะสร้างไว้ตรง3แยกนะถ้าจำไม่ผิด3แยกไหนล่ะวะ3แยกตรง3ย่านหรือเปล่าทีนี้มันเสือกหลับอะไรมันที่ดูตั้งใจทำเรื่องไหนยังไงสเต็ปจู๊สเต็ปจู๊ฟีมูไม่ตกอะฟีมูไม่ตกอยู่ไหนวะมอนสเตอร์เงาหายไปแล้วหายไปจริงเปล่าอะไรมันเสือกหลับมันนี่ไอ้นมตอนกลางคืนยังอะยังช่วงเย็นเหลือน่าจะพอได้ยังควรมีวอนมันเข้าใกล้มันเดินหนีแล้วมันเดินหนีอยู่แล้วเพราะว่ามันใหญ่หลอกเราไปเอ้าเข้ารู้ดีครับเข้ารู้ทำไมมันเข้าอันนี้จะมีเรื่องเสียงอยู่หนึ่งแล้วเราสามารถไปทุบตรงไหนได้เนี่ยไปทุบตรงนู้นโอเคตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้ก็ทำแล้วใครมาจะเป็นเคอรี่อีกแล้วนะฮะ